ครับพอดีเช้าวันนี้อากาศสดใสนะน่าจะวันที่20พฤศจิกายนและมานั่งดูผึ้งเดินสวนมากกว่าครับตอนนี้เหนื่อยก็เลยมานั่งดูผึ้งแล้วก็จะเห็นนะครับผึ้งมันก็จะออกหากินอยู่ในสวนกล้วยเนี่ยแล้วมันก็จะบินกลับมาขนน้ำหวานเข้ามานะฮะบินป๊อบแป๊บป๊อบแป๊บกันตลอดเวลาครับก็คือผมทำให้มันเข้าได้ทุกทางไงเข้าข้างก็ได้เข้าข้างหน้าก็ได้เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นเลยว่าผึ้งเข้าหน้าได้เข้าข้างข้างได้ครับเนี่ยเขาจะแป๊บแป๊บเข้าไปครับก็เข้าด้านหลังด้านหลังผมยังไม่ได้ปิดไงฮะเนี่ยด้านหลังยังไม่ได้ปิดรูเพราะฉะนั้นแล้วแต่เขาจะเข้าก็แล้วแต่เนาะธรรมชาติเราไปคิดแทนไม่ได้หรอกครับผมแค่เขาเองเห็นไหมฮะเขาก็จะวิ่งมาเข้าคือผมจะเอาเขาเรียกว่าเศษไม้หนุนไว้นิดนึงใต้ฝาเนี่ยกะว่าพึ่งเข้าได้อะไรประมาณเนี้ยมันก็เลยมีช่องว่างแล้วถ้าเรามองเราอาจจะเห็นว่ามันปิดสนิทจริงไม่สนิทหรอกครับผมเอาเศษไม้ประมาณแท่งดินสอไปหนุนไว้เพราะฉะนั้นเขาอยากจะเข้าด้านไหนก็เรื่องของเขาแป๊บแป๊บแสดงคือสวนผมมันสมบูรณ์ไงพอมันสมบูรณ์ปุ๊บพึ่งก็หาไม่ต้องหากินไกลและตรงนี้ก็มีแหล่งน้ำอยู่นะฮะตรงนี้มีแหล่งน้ำอยู่ครับผมนะเพราะฉะนั้นพึ่งก็บินอยู่แถวนี้แหละครับหากินเอาในปากกล้วยในสวนกล้วยส่วนเกสรกล้วยนู่นไงครับเกสรต้นไม้ดอกไม้ประเด็นนะครับสิ่งถ้ามันไม่มีแหล่งน้ำท่านต้องเตรียมแหล่งน้ำเอาไว้ให้พึ่งด้วยนะอาจจะใส่อ่างไว้ไกลๆครับแต่ใส่นะเอาน้ำใส่อ่างแล้วไม่ใช่ว่าแบบนั้นพึ่งจะกินได้พึ่งกินไม่ได้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันตกไปตายท่านต้องเอาเศษไม้ใบไม้หรือกิ่งไม้อะไรก็ได้ครับไปวางไว้ให้มันผูคือให้มันมีที่พึ่งเกาะด้วยพึ่งจะได้กินน้ำได้ง่ายแล้วก็ไม่ตกน้ำตายครับสมมติท่านเอาไปสมมติว่านี่เป็นแหล่งน้ำอย่างเงี้ยท่านเอาน้ำใส่แล้วก็อย่างนี้โอกาสที่พึ่งจะตกไปตายมีเพราะฉะนั้นในอ่างนั้นควรจะมีกิ่งไม้มีอะไรก็ได้ครับให้มันอยู่ในนั้นอะพึ่งจะได้เกาะได้อะไรประมาณเนี้ยอย่างเงี้ยพึ่งเกาะได้พึ่งเกาะกิ่งไม้กินน้ำได้นะประมาณนี้ครับผมเพราะฉะนั้นการเลี้ยงพึ่งก็มีเท่านี้เองฮะตอนนี้อาหารเราไม่ต้องเสริมอะไรเลยเป็นอาหารไม่ได้เสริมนะครับเพราะว่าของผมเนี่ยมันมีเกสรเยอะเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องไปหาน้ำหวานให้เขาแล้วครับให้เขาหาน้ำหวานเพื่อมันจะได้เป็นยา 100% นั่นแหละครับบางคนก็คิดเยอะไปแต่คิดแทนพึ่งบ้างผมไม่ค่อยได้คิดแทนพึ่งให้พึ่งเขาคิดเองอ่ะก็เช้ามาก็ประมาณนี้นะครับบินเข้าบินออกบินออกบินเข้าก็นี่ก็คือเลี้ยงพึ่งก็จะเป็นแบบนี้แหละครับสำหรับผมตั้งประมาณ50-60 เซนนะครับขาตั้งนะฮะเช้ามาแล้วก็จะเห็นกิจกรรมคือเดินสวนมันหน่อยแล้วมานั่งดูพึ่งมันก็เพลินไปดีครับผมก็นั่งติดอยู่กับพึ่งนี่แหละเพราะว่ามันไม่ต่อยแล้วหรอกครับเราไม่ได้ไปทำพึ่งโพรงไม่ต่อยแรงอะไรขนาดนั้นไม่ดุแต่ถ้าเป็นมิ้มไม่ได้มิ้มนี่ดุเรื่องดุเอาเรื่องแตนครับแต่ถ้าพึ่งโพรงอีกแล้วไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ครับผมเช้าๆก็หันหน้าออกไปทางแสงแดดครับแสงแดดอยู่ด้านนี้ผมก็หันหน้ารังไว้อยู่ด้านนี้เห็นไหมฮะหน้ารังส่วนเขาจะเข้าทางไหนนั่นเรื่องของเขาพึ่งมีประสาทสัมผัสเพราะฉะนั้นเขาจะรู้ว่าเช้าแล้วโดยการเหมือนกับว่ารับแสงอุลตราไวโอเลตและเช้าช่วงเช้าเนี่ยเขาก็จะรู้ประมาณเนี่ยครับเห็นไหมมีเข้ามีออกตลอดเวลาเนาะเลี้ยงพึ่งไม่ยากครับเลี้ยงคนละรังสองรังก็สิบรังก็ยังไหวครับถ้า10รังนี่สบายสบายแล้วเราทำอาชีพอื่นต่อได้ไงแต่ถ้าเลี้ยงเยอะเป็นร้อยลังนี่บางทีมันต้องเป็นภาระในการหาอาหารของเขาเพราะว่าถ้าเลี้ยงร้อยลังเนี่ยพื้นที่น้อยๆอาจจะไม่พอเห็นคือเขาขนกันไปไหมขนเข้าป่าลำไยสวนลำไยไปเช่ากันแบบนั้นนะครับผมก็แล้วแต่นั้นก็เป็นภาระสำหรับเกษตรกรที่ไม่ได้เลี้ยงพึ่งเป็นอาชีพแต่ถ้าอย่างพวกเราเนี่ยทำหลายๆอย่างครับทำหลายๆอย่างก็5 ลัง10 ลัง20 ลังเท่านี้น่าจะไปพอไหวครับมันก็จะได้เป็นอาชีพเสริมน้ำหวานจาก
สวนป่าของเราเป็นน้ำผึ้งที่คนต้องการครับไม่ใช่น้ำผึ้งลำไยที่มีแต่ดอกลำไยอะไรอย่างนั้นครับผมของเราให้ผึ้งหาเอาธรรมชาติแถวนี้แหละครับมันก็จะเป็นจุดขายเป็นจุดเด่นของการขายน้ำผึ้งของเราครับที่ผมพยายามทำคลิปก็คือให้รู้ว่าน้ำผึ้งจากเราเนี่ยไม่ใช่ว่าเอาน้ำหวานมาตั้งให้ผึ้งกินนะครับมันไปหามากินเองเพราะฉะนั้นมันก็แตกมีความแตกต่างทางด้านคุณภาพของยาของน้ำผึ้งแท้อยู่แล้วเหมือนกับน้ำผึ้งโพรงที่เราไปตีตามป่านั่นแหละครับเพราะว่ามันหากินเองเราไม่ได้เลี้ยงไงครับเช้าๆวันนี้วันที่20พฤศจิกายน2563ครับผมแจ่มอารมณ์ดีจากสวนราชินีเดี๋ยวเดินกลับบ้านไปหากาแฟกินสักแก้วหนึ่งแล้วก็ทำงานต่อโชคดีมีชัยสวัสดีครับ